วูดี้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติอันสูงสุดในชีวิตก็ว่าได้ในการร่วมภาคภาพยนตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยกับ Earth One Amazing Day เปิดโลกผจญภัยไปกับเหล่าสัตว์มหัศจรรย์ที่น่ารักซึ่งจะบอกได้เลยครับว่าคุณหาไม่ได้ในห้องเรียนอย่างแน่นอน15มีนาคมนี้ทั่วประเทศครับโลกบ้านของเราดาวแสงพิเศษความมหัศจรรย์ที่เชื่อมโลกและดวงอาทิตย์ส่วนประกอบอันล้ำลึกที่ก่อกำเนิดชีวิตทีมผู้สร้างสารคดี Earth ขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมเยียนเพื่อนร่วมโลกสุดอัศจรรย์ร่วมเสาะหาความสำราญความงดงามและการผจญภัยใน1วันแสนมหัศจรรย์บนดาวโลกเปิดตาให้กว้างขยับเข้ามาใกล้ๆเพื่อสัมผัสความน่าพิศวงโลกไม่เหมือนดาวดวงใดอยู่บนโลกเพียง1วันก็อัศจรรย์กว่าที่ไหนๆในจักรวาล Earth One Amazing Day พอทางทีมงานแจ้งมาว่าทางท่าเองอยากให้วูดี้มาร่วมภาคในใจตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากบอกว่าเอาทำเพราะว่านี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ในการภาคภาพยนตร์ที่ขอบอกเลยว่ามันมีความละเอียดอ่อนในการเล่าเรื่องเราคิดเสมอว่าโอ้โหคนที่พากย์เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยคือเขามีความสุดยอดมากถ้าที่อเมริกาก็จะเป็นโรเบิร์ตเรดฟอร์ดหรือว่าที่จีนก็จะเป็นเฉินหลงนะครับส่วนตัวเราเองเราก็ต้องถามว่าการที่เราจะมาพากย์เรื่องนี้เนี่ยเราจะเติมเต็มอะไรให้กับภาพยนตร์เรื่อง Earth One Amazing Day ซึ่งเราคิดว่าเราน่าจะใส่ความเป็นตัวเราในอารมณ์ของการบิ้วของการเดินทางของสัตว์ต่างๆซึ่งบางทีเราดูสารคดีเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่พากย์อย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็วันนี้ก็เลยจัดทุกอย่างที่อยากทำและทีมงานก็น่ารักมากคือให้เราเป็นตัวของเราเองมีทั้งเสียงหล่อแล้วก็มีทั้งเสียงแบบขี้เล่นแล้วก็มีทั้งเสียงแบบน่าสงสัยฉงนแล้วก็มีทั้งเสียงร่าเริงก็มีความหลากหลายนะอยากให้ทุกคนมาดูเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้เห็นนะครับว่าศักยภาพของมนุษย์ทีมงานที่สุดยอดที่สุดในโลกเมื่อเขาใช้เวลาเป็นปีในการถ่ายทำในการเก็บทุกรายละเอียดของสรรพสิ่งบนโลกแล้วก็มันเป็นเพียงแค่ชั่วโมงกว่าที่ขอบอกเลยว่ามันผ่านไปเร็วมากเหมือน8นาทีอยากให้ทุกคนได้เดินทางไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ Earth One Amazing Day และขอบอกเลยครับว่าจัดเต็มมากให้กับทุกๆคนนะครับเปิดตาให้กว้างขยับเข้ามาใกล้เพื่อสัมผัสความน่าพิศวงโลกไม่เหมือนดาวดวงใดอยู่บนโลกเพียง1วันก็อัศจรรย์กว่าที่ไหนๆยากที่สุดยากคือเพนกวินพาขุดยากมากเลยรู้ไหมคือมันเป็นรายละเอียดของเพนกวินมากกว่ามันไม่ใช่แค่เพนกวินมันคือฝูงเพนกวินมันคือการเดินทางของตัวพ่อทิ้งตัวเมียแล้วก็ลูกๆแล้วตัวพ่อก็ต้องขึ้นมาจากโขดหินและมันจะมีศัพท์เฉพาะซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับขาของมันทุกๆ30วิมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างซึ่งอารมณ์มันจะหลากหลายมากดังนั้นการภาคเพนกวินเป็นอะไรที่ยากที่สุดแต่ไฮไลท์ที่ผมชอบคือหมีแพนด้าเพราะน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับได้อยู่กับมันจริงๆการภาพอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนได้อยู่กับสัตว์ทั้งหมดแต่พอเรานั่งอ่านไปปุ๊บเนี่ยบางทีเราดูบทแล้วเราก็มองจอเลยแล้วก็ฟีลไปกับความรู้สึกนั้นแล้วก็เอาบทที่มันอยู่ในหัวแล้วเนี่ยโปรยออกมาตามจังหวะที่เรารู้สึกเพราะวิถีชีวิตที่จำเพาะเจาะจงของมันทำให้แพนด้าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่หายากที่สุดในโลก15มีนาคมนี้เป็นวันสำคัญนะครับ Earth One Amazing Day หนังที่วูดี้เรียกว่าสุดยอดที่สุดของปีนี้จะเข้าฉายทั่วประเทศอยากให้ทุกคนสละเวลาสักชั่วโมงกว่าครับเข้าไปเติมเต็มชีวิตของคุณเพราะว่าดูเรื่องนี้แล้วมันไม่ใช่แค่เป็นหนังที่ดูแล้วแฮปปี้เ
่มีความสุขหรือว่ารักโลกแต่มันหนังที่ทำให้เราย้อนกลับมาถามตัวเองเลยว่าตกลงแล้วเราเกิดมาบนโลกใบนี้เราอยู่เพื่ออะไรและเราภูมิใจหรือว่าเราแฮปปี้กับสิ่งรอบข้างแล้วหรือยังคุณดูเรื่องนี้แล้วคุณก็จะออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าฉันเกิดมาเป็นคนบนโลกนี้ฉันโชคดีเหลือเกินครับฝากด้วยนะครับ Earth One Amazing Day ครับ15 มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์